ครับเริ่มนะครับฉะนั้นกอกูดเสิร์ฟก่อนนะครับพัฒนาจะเสิร์ฟครับอนุรักษ์รับขึ้นมาได้ว่าตีลูกนี้ครับอัศพันธ์แต้มแรกครับจังหวะบุกครั้งแรกก็เป็นคะแนนเลยครับขึ้นนำ1-0ครับอัศพันธ์4-1ครับเติบไปอ้าวแย่งกันเองครับโอ้จังหวะนี้ต้องหยอดข้ามมาครับยังลองได้เอาแค่ข้ามก่อนครับประวิทย์อีกครั้งหนึ่งยุทธนาย้อนหลังกับอมรินทร์เกียรติตั้งมาบ้างครับจากด้านหลังเลยอมรินทร์โอ้โหโต้กันโต้กันยาวครับแต้มนี้ยุทธนาให้อมรินทร์อีกครั้งหนึ่งเอาจนได้แหมถือว่ากว่าจะได้ก็เหนื่อยครับตรงนี้ได้เฮนะครับอมรินทร์เป็นแต้มที่ต่างฝ่ายต่างเหนียวแน่นนะครับก็พยายามมาอย่างเต็มที่ครับไม่ให้บอลตกครับเอาหลอกตีครับตรงนี้อย่างลองกันได้อืมประวิทย์อีกทีนึงโอ้หลอกโอ้สมเกียรติแหมไปเจอตัวเซตรูปร่างสูงแบบนี้นี่พลิกนิดเดียวครับเป็นคะแนนคือบล็อกเนี่ยรอจะจับด้านนอกเลยครับคือเล็งว่าจะจ่ายไหนครับสุดท้ายโดนโล่งๆครับครับเซตข้ามไปก่อนตีอัดบล็อกเลยครับโอ้โหจังหวะนี้จริงๆก็บล็อกก็ถือว่าอ่านดีแล้วนะครับร่วมมาช่วยครับ2คนนี่ครับก็มาเกือบชิดแล้วครับนิดเดียวครับบอลเนี่ยมันไปเข้าด้านข้างลำตัวของกฤษณะครับลูกก็เลยตกลงไปเสิร์ฟไปครับเอ้ายันกันแม่ยุทธนากับสมเกียรติตีข้ามไปก่อนครับอัศพันธ์ยุทธนาต้องอันเดอร์ข้ามครับสมเกียรติตั้งมาอัศพันธ์จะยัดใส่บล็อกอ้าวเซตตรงนี้แม่กลายเป็นดีโอ้ขึ้นใส่เหมือนกันครับโอ้ดิกันเดี๋ยวติดบล็อกเหมือนเดิมอดิกันหลอกยอดโอ้โหยังลองได้ครับ ไม่ถนัดครับต้องเซตข้ามไปก่อนไปอดิกันรอบ3หยอดอีกแล้วเอาชามจนได้ครับโอ้เป็นแต้มที่ต่างฝ่ายต่างติดขัดๆครับมีปัญหากับทุกจังหวะครับเล่นเกมรุกสุดท้ายนี่แก้เป็นคะแนนจนได้ครับอดิกันวันเสิร์ฟมาต้องทำงานหน่อยครับประวิทย์เสิร์ฟมาดีมากครับประวิทย์แต่มนุรักษ์ก็ยังตีไปติดบล็อกครับขออีกทีนึงโอ้โหเหนียวครับประวิทย์โอ้แลกกันไปเลยครับ23เท่ากันโอ้แต้มนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นประวิทย์เลยครับทำได้ดีตั้งแต่จังหวะเสิร์ฟนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจังหวะสุดท้ายเป็นคะแนนครับโอ้ยื้อสุดๆครับ23เท่ากันแล้วครับเสมอกันอีกครั้งครับดิวจนได้ครับครับเสิร์ฟมาแล้วโอ้โหตีไปติดบล็อกกับถากรอนุรักษ์โอ้มีรองครับแต่ตั้งพลาดแล้วโอ้ออกหรือเปล่าโอ้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกนี้ตีออกครับถากรชาเลนจ์นะครับจริงๆก็เหลืออีกสิทธิ์นึงนะครับน่าจะเรียกดูดูอีกครั้งครับจังหวะยกบอล2แล้วเลยครับมาแต่ถ้าแบบนี้ออกเยอะครับขึ้นนำครับเป็นเซตพอยต์ของสมุทรสาครแล้วเอ้าโอ้รับเสิร์ฟเสียไปเลยครับโอ้โหเป็น26-24ครับปิดไปเลยครับเซตนี้ครับเอเจเยสช้าไปก่อนนะครับโอ้ฝันนี้ก็ต้องบอกว่ารอดไปหวุดหวิดเหมือนกันนะครับเอเจเยสสมุทรสาครครับขึ้นนำกอกูดคาบาน่าไปก่อนในเซตที่1นะครับเอาชนะไป26-24คะแนนครับเซตที่2เราจะเริ่มครับเอเจเยสจะเสิร์ฟบ้างสมเกียรติครับเสิร์ฟมายอดลองได้ครับเพื่อนตีมาก่อนโดนรวบบล็อกครับลูกนี้โอ้แม่ประวิทย์ก็ต้องดูนะครับว่าผลการแข่งขันหรือว่ารูปเกมที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเซตที่แล้วนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือเปล่านะครับมีโอกาสไล่มาได้มีโอกาสพลิกขึ้นเซตพอยต์ก่อนแต่ว่าปิดไม่ลงครับทางด้านของกอกูดกับบานาโอ้โหบอลมุดด้วยตีทีประวิทย์ยังลองได้ครับอัดบล็อกออกไปเลย
สมทรงลูกเกมอย่างคล้ายๆกับเซตแรกนะครับเบียดไปเบียดมาเป็นสมุทรสาครขึ้นนำได้อีกแล้วครับโอ้3เมตรไปติดบล็อกครับประวิตรโอ้แต่ว่านี่ครับจังหวะพวกนี้เนี่ยทำกันได้ดีมากครับดีกันสมทรงครับจังหวะตีหนีตีตามช่องเนี่ยเปลี่ยนเป็นคะแนนได้เกือบตลอดครับเติบมาครับอนุรักษ์ขึ้นไปแล้วหยอดยังได้ครับสมทรงรอไว้อนุรักษ์อีกทีหนึ่งไปที่อมรินทร์โอ้ดีแก้ไขตีด้วยซ้ายนะครับนั่นคือบล็อกดูแล้วก็งุนหงิดนะครับไปเจอบอลแกล้งอมรินทร์เนี่ยตีไม่แรงครับแต่ว่าเอาไม่ค่อยอยู่ครับลูกนี้นี่ยัดซ้ายเข้าบล็อกไปเลยนะครับยี่สิบเท่าครับโอ้ดูรักยังได้อยู่ครับคือไม่ยอมให้แซงจริงครับเงเซจีเอสโอ้ลูกนี้ไม่ตายครับโอกาสของสุสาครฝั่งนี้ก็เหนียวแน่นครับสุดขึ้นมาครับยอดรักไปติดครับมาเลยขึ้นมาที่หัวเสาทีหนึ่งโอ้โหเสียจังหวะครับต้องตีข้ามไปอมรินทร์อันเดอร์สูงสูงแล้วตีครับวันนี้อนุรักษ์ตีเสมอจนได้ครับกกูดเป็นแต้มที่เหมือนจะมีโอกาสขึ้นตีโอกาสเล่นเกมรุกเนี่ยบ่อยนะครับแต่ว่าจังหวะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นกึ่งแก้ไขครับแล้วก็ยกให้อนุรักษ์คนเดียวนะโอ้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยหมดเหมือนกันนะครับครับอมรินทร์เซิร์ฟครับจับพลาดไม่ได้นะครับ SGS ต้องพยายามตีครับติดบล็อกโอ้เกี่ยวมาได้สำคัญเลยครับเซตข้ามมาผมเกียรติมาให้อัศนพันธ์ตีออกโอ้เรียบร้อยครับแม่ครับเป็นกอกคูชนะไปบ้างครับ26 24ครับในเซตที่2ครับบิดออกไปเองครับจังหวะนี้ทางด้านของอัศนพันธ์ครับส่งผลให้คู่นี้เสมอกันจนได้ครับ1ต่อ1เซตครับยุทธนาเสิร์ฟไปครับเอ้าล้นขึ้นตีเลยครับโอ้โหตีนี้อัศนพันธ์ครับออกไปเลยตีสูงเกินไปครับอัศนพันธ์อาจจะมีเสียความมั่นใจไปบ้างเหมือนกันครับหลังจากที่หลุดไปในแต้มสุดท้ายของเซตที่2นะครับยุทธนาเซิร์ฟครับยังรองไว้มาจากด้านหลังเลยครับสมทรงไหลขึ้นมาครับเป็น1ต่อ1HHS สมุทรสาครนี่มีบทเรียนแล้วนะครับทั้ง2เซตเลยนะครับนำไม่ขาดแล้วโดนตีเสมอครับเซตที่แล้วนี่หนักเลยครับโดนแซงชนะไปได้เซตนี้มีโอกาสต้องพยายามทิ้งให้ไกลครับตั้งมาอีกทีครับอนุรักษ์รับแล้วกระเด็นข้ามาจากด้านหลังบ้างครับโอ้วัฒนพันธ์อีกแล้ว6ต่อ2ครับเซตนี้เหมือนจะกลับมาเริ่มต้นได้คึกคักอีกครั้งนึงครับหนีไป4คะแนนครับตอนนี้พุ่งเข้ามาช่วยบล็อกแล้วแต่ว่าจังหวะโดนไม่ดีครับหลุดออกไปครับชินพันธ์ครับไหลมากอดยัดใส่บล็อกครับขึ้นมาอีกทีโอ้ยขึ้นได้ตีลงด้วยแล้วเหมือนนับบล็อกก็โดนจับฟาวไปด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับเป็นชายานะครับที่ขึ้นบล็อกแล้วเนี่ยครับมือไปโดนเน็ตนิดนึงครับตากอนเสิร์ฟนี่กระดาษครับได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับอิเคดะจังหวะนี้ตีลงไปครับโอ้นี่บิดมุมนอกครับสวยงามพยายามปิดแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับบอลมาเร็วครับชยาอ
โอ้ยออกครับแม่เสียดายจังหวะสุดท้ายตีหลุดไปเองครับตามทันยังแซงไม่ได้อยู่ดีครับตอนนี้ CDS ตามครับ22 21ตั้งมาแล้วตีเลยไม่ทันด้วยครับอยู่สองเท่านี่มีโอกาสถึงแต้มดิวส์อีกแล้วครับเซตนี้อีกดาจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟให้ดีด้วยเสิร์ฟมาครับโอ้โหเกือบได้ครับแต่จบหรือเปล่ามาปิดไปเลยครับเซตนี้โอ้โหแหมประวิทย์ครับมีโอกาสไม่พลาดไม่ยืดเยื้อครับโอ้เป็นอีกเซตหนึ่งที่ตามมาตลอดแล้วพลิกมาชนะได้ในช่วงท้ายครับขยับขึ้นนำ2ต่อ1เซตครับในเกมนี้ครับเกาะกูดคาบาน่าโอ้แล้วดูคะแนนครับแต่ละเซตห่างกันแค่2แต้มอีกแล้วครับครับเสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟดีครับแต้มแรกสมเกียรติที่เป็นเอสที่2ของสมเกียรติแล้วครับในวันนี้แต่ทุกเซตนี้จะกลับมาได้ในช่วงแต้มที่10กว่านะครับตีไม่ตายครับจักริดประวิตรเอาครับงั้นกลับมาได้ต้องฟรีบอลข้ามครับสมเกียรติประวิตรอีกแล้วชัยยาบ้างโอ้โหขวาสายช่วยกันดีเหลือเกินครับ5ต่อ7ครับนี่ชัยยานี่ก็เบียดลงเป็นตัวหลักนะครับในช่วงนี้ครับทำหน้าที่แทนอมรินทร์ครับก็ถือว่าดีกว่าอมรินทร์ทั้งในเรื่องของความหนักแล้วก็รูปร่างนะครับสูงใหญ่ครับมือนี้ก็เกือบไปครับตีมายังลองไว้ตีลูกนี้เอาลงด้วยครับเกดะตอนนี้ก็เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับชินพันธ์กิตติศักดิ์นะครับชัยยาในวันนี้เป็นสำรองหมดนะครับที่ลงมาเสิร์ฟดีครับจินตพันธ์อิคดะขยับออกนอกครับเหมือนจะมารอตั้งหลักตีครับกลายว่าบอลเดินไปแถวๆที่เขายืนอยู่ครับพลิกเน็ตเกือบไปครับยังงัดที่ไม่ได้ตีข้ามาครับชัยยาคนที่มือหนักคือไม่ควรให้ไม่ควรเปิดให้ชัยยาตีโล่งๆครับอย่างน้อยกดดันสักนิดนึงครับแม่อาจจะเห็นบอลห่างครับปล่อยให้ตีแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่ตีแรงครับถ้าบอลมันข้ามมาได้นี่ครับมีโอกาสเป็นแต้มเหมือนกันครับเสร็จขึ้นมาแล้วตีเลยครับอย่างติดอยู่ขึ้นมาใหม่ครับวันนี้โอ้ยไปสลับชัยยาครับแหมออกไปพักนานเหมือนกันนะครับหายไปประมาณเซตนึงได้ครับอัชนพันธ์เสิร์ฟมาตั้งแล้วประวิตรตีครับโอ้โหบล็อกเอาครับเก่าครับประวิตรด้วยครับแล้วค่อนข้างมั่นใจด้วยครับตอนนี้ต้องการอีกแต้มเดียวครับจะเก็บชนะเหนือเอเชียเจสสมุทรสาครได้สำเร็จในเกมนี้ครับแล้วโอกาสจะหนีบ๊วยเนี่ยน่าจะค่อนข้างเกือบจะ 100% แล้วเหมือนกันนะครับถ้าชนะได้เพราะว่าเกมสุดท้ายสมุทรสาครเนี่ยเขาต้องไปเจอ Diamond Food นะถือว่างานหนักทีเดียวอ้าวเตะข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้25 22ครับก็กดก็ทำได้ครับวันนี้เอาชนะ ACGS ไปนะครับ3ต่อ1เซตครับโอ้ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ครับมาแรงปลายครับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับ24 26ครับ26 24 25 23และ25 22ครับก็เก็บชนะเกมสำคัญมาครองได้สำเร็จครับสำหรับเกาะกูดคาบาน่านะครับแล้วก็เป็นการเอาชนะ AJJ สมุทรสาครได้เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ด้วยครับ
และที่เพิ่งจบลงไปนะครับกับการแข่งขันในประเภททีมชายครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมคุณภาพนะครับผมปรากฏว่าเกาะกูดคาบาน่าครับพวกเขานั้นคว้า3แต้มแรกในเลก2ได้สำเร็จนะครับเอาชนะไปได้นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับชินพันธ์นาชัยเสร็จเพื่อนหมายเลข11จากเกาะกูดคาบาน่าครับวันนี้ทำไปถึง14แต้มนะครับเรียกว่าเป็นตัวสำรองลงมาเปลี่ยนเกมนะครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับถามถึงความรู้สึกก่อนเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจชินพันธ์เป็นอย่างมากเลยนะครับในเกมนี้ต้องบอกว่าลงมาช่วยทีมแล้วก็ทำให้เกมพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคณะสตาฟโค้ชครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยลงมาก็ไม่เคยตีสั้นเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ซ้อมตีโค้งมาตลอดก็วันนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองมากครับวันนี้เรียกว่ามงลงเลยนะฮะแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะวันนี้มาเล่นบอลสั้นเนี่ยเป็นไงบ้างกับความรู้สึกได้ถูกจับเปลี่ยนแล้วก็วางตัวมาเป็นตำแหน่งที่เราอาจจะไม่ได้เล่นเป็นประจำอันนี้ส่วนตัวรู้สึกแบบว่ามันชาเลนจ์เพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่สั้นอาชีพแต่ผลงานออกมาก็ถือว่าพอใจกับตัวเองครับต้องนะฮะเรียกว่าเป็นบอลสั้นที่ขยันมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญวันนี้เก็บ3แต้มแรกได้แล้วสำหรับทีมกอกูดคาบาน่าแล้วก็เป็นชัยชนะในนัดแรกหลังจากผ่านการแข่งมา4นัดเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาก็ในทีมก็ทุกคนก็มีอาการบาดเจ็บเกือบทุกคนเลยครับพูดว่าเกือบกับทุกคนเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บไม่หายดีทุกคนวันนี้ก็ได้ตัด12ตัวแต่ก็ทำผลงานออกมาได้ดีครับนี่เรียกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับอยากจะบอกอะไรถึงกองเชียร์ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับให้กับทีมเกาะกูดคาบาน่านั้นอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปครับอ๋อก็ฝากเชียร์เกาะกูดคาบาน่าด้วยนะครับครับผมนะนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมนี้ครับชินพันธ์นาชัยสิทธิ์จากเกาะกูดคาบาน่าครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมชายนะครับไฟนอลโฟนั้นยังคงต้องลุ้นกันต่อไปครับและอีกหนึ่งคู่ที่กำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในช่วง15นาฬิกานั้นก็จะเป็นคู่ชี้ชะตาเช่นเดียวกันนะครับจะมี1ทีมที่อาจจะการันตีเข้ารอบในไฟนอลโฟนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีม Diamond Foods VC นะครับกับราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC ครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันได้นะครับผ่านทุกช่องทางครับ True for You ช่อง24ครับรวมไปถึงผ่านทาง True Vision Application True ID ครับทาง facebook.com/trueforyou และก็ True Vision ด้วยครับและช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกครับ True Move 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิตอลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนครับผงซักฟอกเป่าซีเวอร์นาโนแอคทีฟและเสื้อผ้าพิธีกรจากแกรนด์สปอร์ตครับช่วงนี้เราสองคนนะครับพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมความมันใน CP Volleyball Thailand League ประจำปี2020คู่ถัดไป15 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสวัสดีครับ